วันนี้เวลา 9:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2566ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558สถาบันการอาชีวศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยในปีนี้สภาสถาบันการอาชีวศึกษามีมติมอบปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาต่างๆจำนวน39สาขาจากสถาบันการอาชีวศึกษา22แห่งทั่วประเทศเข้ารับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและบ่ายรวมจำนวน 2,256 คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าชาติบ้านเมืองของเรานั้นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมาช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาบัณฑิตจากสถาบันการอาชีวศึกษาผู้มีความรู้ในสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการย่อมเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเป็นจริงปรากฏอยู่ว่าในปัจจุบันและในอนาคตวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆจะยิ่งเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญทั้งในการดำเนินชีวิตการทำงานและการพัฒนาประเทศมากขึ้นจึงจำเป็นที่คนเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและฝึกฝนทักษะทางเทคโนโลยีให้เพิ่มพูนขึ้นเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างรู้เท่าทันและบังเกิดประโยชน์สูงสุดหากบัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติให้ได้ดังที่กล่าวโดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้ฝึกฝนอบรมมาเป็นพื้นฐานอันหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เชื่อได้ว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สมกับที่เป็นกำลังสำคัญในสายงานนี้อย่างแท้จริง